คุณถามเรื่องโมนิกาเหรอไม่มีอะไรทั้งนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมเมนโซล่านะครับกับว่ายล่ะขอผมสปอยแบบ 50% นะครับรายการที่เราจะมาสปอยหนังแบบ 50% ไม่สปอยไคลแม็กซ์ไม่สปอยจุดสำคัญรวมไปถึงจุดที่จะทำให้อรรถรสในการดูหนังนะครับผมของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรอบแรกหรือรอบ2นะครับผมรู้สึกเสียอรรถรสไปนะครับผมและในครั้งนี้เรามาอยู่กันในคิวของหนังไทยอีกแล้วครับท่านกับเรื่อง Net I Die หรือสวยตายละมึงนะครับผมHashtag. สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมก็จะในปี2017ที่ผ่านมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะมีกระแสสังคมหลายๆอย่างนะครับผมแต่ผมก็ตามหาข่าวไม่ค่อยเจอเลยนะครับผมเกี่ยวกับสถานการณ์ณช่วงเวลานั้นนะครับผมเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับผมนะเป็นเวลาก็4ปีกว่าแล้วนะครับกับเรื่อง Net I Die นี้สามารถชมได้ในทาง Netflix นะครับโดยหนังเรื่องนี้จะมีผู้กำกับ2ท่านนะครับผมโดยท่านแรกนะครับก็คือคุณป๋องปรีดีนะครับผมเขาเป็นผู้บริหารของบริษัท919พาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ทำสตูดิโอเกี่ยวข้องกับงานโฆษณารวมไปถึงงานภาพยนตร์ต่างๆนะครับผมที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนะครับท่านต่อมาเลยนะครับก็คือคุณแบงค์ณัฐชัยนะครับผมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับที่ได้ฝากผลงานเอาไว้อย่าง Be Love สายน้ำและการเวลานะครับผมซึ่งได้มีโอกาสเข้าชิงรางวัล1ใน15ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งโครงการช้างเผือกนะครับผมในการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่19นะครับแล้วก็ในหนังเรื่องนี้ก็จะมีนักแสดงมากมายนะครับผมที่มาร่วมประกอบรวมเฉพาะนักแสดงสมทบนะครับก็ทั้งหมด10ตัวละครเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมันแก้วที่รับบทเป็นมันแก้วแล้วก็ลอดช่องน่าจะรับบทเป็นลอดช่องด้วยแหละครับผมแล้วก็มีคุณวันไซแล้วก็มีคุณไอไอนะครับผมตลอดจนคุณดิววี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวละครสมทบอื่นไม่ว่าจะเป็นคุณก้อยหรือคนที่รับบทเป็นคุณโมนิก้าเป็นต้นนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงตัวละครอย่างจักแล้วก็ตัวละครอย่างมาริสานะครับซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนะครับก็คือจะเป็นคนที่มีผลงานในทางจอเงินมาก่อนนะครับก็คือทางโทรทัศน์มาก่อนนะครับนอกจากนี้หนังเรื่องนี้นะครับก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ซินีเพ็กแล้วก็มีของโทรทัศน์สีช่อง7นะครับพี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโทรทัศน์สีช่อง7แล้วก็จะมีทั้งทูวิชั่นเป็นต้นแล้วก็สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีมากมายนะครับในการอำนวยการหนังเรื่องนี้นั่นเองครับผมเอาละครับหลังจากที่ผมอุตส่าห์เกริ่นดีกรีของหนังเรื่องนี้มาแล้วนะครับผมจะขอเริ่มสปอย 50% นะครับผมหลังจากนี้นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็แนะนำว่าฟังก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาดูมาแล้วแล้วจำไม่ได้นะครับผมจะมาช่วยทวนความจำให้ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอ้าวพร้อมหรือยังครับ5 4 3 2 1เรามาเริ่มสปอยกันไปเลยครับจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่อง Net I Die สวยตายที่ละมึงเป็นหนังที่ไม่ได้เป็นหนังที่แม้ว่าจะมีการจั่วว่าจะใช้กล้องโทรศัพท์มือถือในการไลฟ์สดหรือทำผ่าน Facebook อะไรพวกนี้นะครับผมที่จะมีอิโมติคอนมันจะลอยมาตามฉากด้านล่างๆเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันในฟีเจอร์นี้ของ Facebook แต่เขาไม่ได้เอามาเป็นเรื่องราวหลักเหมือนกับในกรณีของThe Bridge Curse นะครับผมเขาไม่ได้เอามาเป็นตัวหลักขนาดนั้นทำให้ผมจะไม่ขอติงแล้วก็ไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้เป็นสาระสำคัญนะครับแค่จะบอกประมาณว่าหนังเรื่องนี้มีบางจังหวะที่เขาเล่าเหตุการณ์ผ่านกล้องไลฟ์สดแบบนี้ครับเพื่อให้เราเข้าให้เพื่อทำให้คนดูอย่างพวกเราเข้าใจตรงกันครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นจริงๆครับผมซึ่งมันจะไม่ได้ไปทำให้เนื้อหาหรือว่ามันกลายเป็นส่วนเกินของหนังเหมือนในเรื่องของ Bridge Curse ในเอพิซอดที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการสปอยไปนะที่ผมต้องเกริ่นแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยการนี่แหละครับมันแก้วเข้ามาไลฟ์สดในผ่านทางโทรศัพท์นะครับจากนั้นก็คือว่าอยู่ๆก็เกิดเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัดขึ้นโลโก้เลยพี่รีบไปไหนครับเนี่ยพี่จะรีบเข้าห้องน้ำเหรอครับหลังจากนั้นนะครับก็ตัดมาที่มาริสากับแฟนของเขาก็คือคุณจักรนะครับทั้งสองคนนี้ก็เป็นคู่รักกันนะครับแล้วก็มาริสาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมความงามตัวหนึ่งละกันนะครับแล้วตัวเองเนี่ยก็พยายามไลฟ์สดด้วยเป็นในตัวครับก็คือเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่นแหละครับผมมาจากแม่ค้าออนไลน์จนกระทั่งเก็บเงินแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มาเริ่มสร้างบริษัทและสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกขายครับผมจากนั้นนะครับก็เริ่มมีแท็กบางอย่างแท็กเข้ามานะครับผมนั่นก็คือแท็กของคนที่ชื่อว่าโมนิก้าซึ่งโมนิก้าเนี่ยตัวมาริสาก็
พูดไปเปยกับจักรนะครับผมว่าโมนิก้าน่ะเสียชีวิตไปแล้วโมนิก้าคือใครครับโมนิก้าเป็นชื่อในวงการละกันเป็นชื่อในวงการของเน็ตไอดอลนะครับผมว่าเหมือนกับพิตตี้ครับผมแล้วก็เหมือนกับวงการในการแสดงละครเหมือนกันนะครับผมก็คือจะมีชื่อในวงการนะครับผมอะไรแบบนี้นะโมนิก้านะครับคนนี้เนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วหลายได้ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวหนังไม่ได้บอกนะว่าไปกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอยู่ๆมีคนใช้แอคเคาท์ของคนที่ตายไปแล้วนี่แหละครับมาโพสต์ข้อความบางอย่างอยู่ในเพจขายของของตัวเองไม่ใช่แค่มลิสาที่โดนแท็กนะครับลูกน้องที่ทำงานใกล้ชิดอย่างส้มนะครับซึ่งเขาเป็นผู้พิการทางสายตานะครับผมเขาก็ได้รับแท็กนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ส่งมาเหมือนกันไหนจะมีไอดอลคนอื่นๆรวมถึงมันแก้วด้วยนะครับลอดช่องก็โดนบอนไซก็โดนผู้จัดการอย่างดิววี่ก็โดนนะครับผมทุกคนโดนกันหมดเลยครับผมแต่ทุกคนไม่เข้าใจความหมายของมันนะครับซึ่งในคลิปที่โดนแท็กมานี้นะครับผมเริ่มแรกเนี่ยมันจะมาในลักษณะที่ว่าเหมือนกับว่ามีการโพสต์ข้อความเพื่อพูดคุยกันก่อนครับผมแต่มันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยเป็นการโพสต์วิดีโอก็คือเป็นวิดีโอโมนิก้านะครับผมได้ฆ่าตัวตายออกสดโชว์นะครับผมก็คือว่าโมนิก้าเนี่ยเขาด้วยความที่เขาเป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้วเขามีปัญหาชีวิตแล้วเขากดดันมากๆเขาเลยฆ่าตัวตายออกไลฟ์สดนะครับผมมาริสาก็เลยคิดว่าคนจะมีคนแกล้งหรือมีคนใครก็ไม่รู้แหละที่เอาแอคเคาท์ตัวเนี้ยมาใช้ก็เลยปรึกษากับจักรจักรก็เลยบอกว่าน่าจะคนไม่หวังดีแหละงั้นเอางี้ไหมล่ะลองไปถามเพื่อนของมาริสาหรือไปถามผู้จัดการเขาดูว่ามีใครเข้าถึงแอคเคาท์นี้ได้ไหมอาจจะเป็นไอ้คนที่ผมเพิ่งกล่าวมาเนี่ยเป็นพวกที่มาแกล้งมาริสาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยมาริสากับจักรก็เลยไปถามเพื่อนซึ่งเพื่อนของโมนิก้าที่สนิทที่สุดก็คือไอไอนะครับผมพอไปถามแล้วก็คือได้กุญแจห้องมาจากนั้นก็คือว่าพอไปถึงห้องของโมนิก้าแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปเจอโทรศัพท์มานะครับผมแต่ก็ไม่ได้เจออะไรมากมายนะครับผมก็ออกมาอีกทีนึงแล้วก็ไปถามผู้จัดการอีกทีนึงนะครับเพราะว่าคือคอมพิวเตอร์ในห้องของโมนิก้านะครับมันติดพาสเวิร์ดก็เลยไม่สามารถที่จะแฮกเอาข้อมูลอะไรได้นะตรงนั้นนะครับก็เลยเอาโทรศัพท์นะครับผมแอบหยิบของเขามาแหละจากในห้องแล้วจากเนี่ยก็เลยเอาโทรศัพท์ตัวเนี้ยไปให้เพื่อนช่วยแฮกอีกทีนึงส่วนหลังจากนี้นะครับจะกลายเป็นว่ามันจะแบ่งเป็น2พาร์ทชัดเจนพาร์ทของมาริสาจะโดนการรังควานจากผีโมนิก้านะครับผมซึ่งไม่ใช่มาจากข้อความอย่างเดียวนะครับไม่ได้มาเป็นวิดีโออย่างเดียวนะมาเป็นแบบกายหยาบก็มีเริ่มเห็นบางอย่างแปลกๆรอบตัวนะครับผมเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครก็ไม่รู้ตามนะครับแล้วก็ไฟอยู่ๆในห้องหรือว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างเริ่มผิดปกติมากขึ้นนะครับผมพูดง่ายก็คือว่าเจอผีหลอกอะไรซึ่งพาร์ทของมาริสาก็จะแยกต่างหากกับพาร์ทของจักรนะครับพาร์ทของจักรก็จะเป็นฝ่ายตามหาความจริงอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับพอไม่ได้ความอะไรจากในห้องของโมนิก้าแล้วเนี่ยจักรก็เลยไปถามผู้จัดการเรื่องนี้ผู้จัดการก็ปล่อยเบี่ยงที่จะตอบคำถามนี้นะครับผมพี่จักรก็เลยไม่ได้อะไรกลับมานะครับจักรก็เลยต้องไปตัดสินใจไปถามกับแฟนเก่าของโมนิก้านะครับผมว่าคือช่วยบอกเรื่องราวอะไรพวกนี้ได้ไหมปรากฏว่าซันซึ่งเป็นแฟนเก่าของโมนิก้าตอนนี้เขามีแฟนใหม่ไปแล้วกลับพูดกับจักรว่าคุณไม่ต้องมาถามผมหรอกกลับไปถามมาริสานุ่นคือมาริสาเป็นต้นเหตุทุกอย่างก็คือแฟนคุณน่ะคุณควรไปถามเขานะไม่ใช่ว่าคุณมาถามผมคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยก็เลยเหมือนมีการจะวางมวยกันนะตรงนั้นนะครับแต่ดีว่ามีเพื่อนของซันอยู่เพื่อนของซันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นตัวไม้กันหมาครับผมเลยทำให้ไม่มีการต่อยกันนะตรงนั้นนะครับสุดง่ายก็คือว่าเวลาประมาณ1ชั่วโมงของหนังเรื่องนี้คุณก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้แหละครับก็คือจักออกตามหาความจริงแล้วคนนู้นก็บอกว่าไปหาตรงนี้คนนี้ก็บอกให้ไปหาตรงนู้นจากนั้นคนนู้นก็ให้วนกลับมาหาคนแรกที่เป็นเจ้าของเรื่องอีกนั่นเองครับผมท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแล้วโมนิก้าตกลงเนี่ยตายจริงหรือเปล่านะครับถึงมาโผล่ให้เห็นได้หรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้นะครับผมเป็นฝีมือของผีจริงๆหรือเปล่านะครับตลอดจนเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทำไมอะไรคือความลับเหมือนกับว่าทุกคนรู้เรื่องแต่จักเป็นคนเดียวที่ไม่ทราบเลยครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมนิก้าถึงมากลายมาเป็นผีและมารังควานแฟนของฉันได้ครับผมนี่คือเรื่องราวสปอยแบบ 50% ของหนังเรื่องเน็ตไอดายนะครับคุณผู้ชมอะไรนะครับพี่แบบนี้เขาเรียกว่ารีวิวแล้วไม่เรียกว่าสปอยคุณผู้ชมครับพล็อตของหนังมีเท่านี้จริงๆครับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบมีเท่านี้จริงๆคุณผู้ชมครับต่อไปจะเป็นช่วง
วิเคราะห์หนังแล้วนะครับผมซึ่งจะยาวกว่าช่วงสปอยนะครับผมถ้าใครที่ดู4เอพิโซดที่แล้วมาจะทราบดีนะครับผมว่าท็อปิกหลักของคลิปนี้จะเป็นช่วงวิเคราะห์กับช่วงติชมนี่แหละนะคุณผู้ชมอยากฟังผมขยายความไหมว่าทำไมเนื้อหามันดูน้อยจังอยากฟังผมเพิ่มเติมไหมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรคือความลับที่หนังเขาเพิ่มเติมเอาไว้อยู่ใช่ผมไม่ได้สปอยคุณผู้ชมนะแต่ผมสามารถยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเปยแล้วยกตัวอย่างให้ดูใกล้เคียงที่สุดแต่ไม่ใช่เป็นการสปอยเนื้อหาของหนังได้อยู่ครับผมผมพอทำได้อยู่ครับโอเคครับผมเข้าสู่ช่วงต่อไปครับผมเชิญเลยครับครับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์ของหนังนะครับเป็นช่วงที่เรารู้กันดีนะครับผมว่าผมจะหาจุดติของหนังหรือว่าจุดที่เรามาดูกันนะครับผมว่าผมขัดใจหรืออึดอัดหรืออัดอั้นตันใจตรงไหนนะครับสำหรับหนังเรื่อง Net Idol นี้นะครับเป็นหนังที่เข้าฉายในปี2017แล้วก็ผมดูจากในข้อมูลในวิกิพีเดียนะครับเรื่องรายได้ที่ได้นะครับผมก็น่าเห็นใจนะครับผมรายได้ที่เขาได้นะครับทีนี้ผมก็เลยย้อนกลับมาเริ่มคิดทบทวนหลายรอบนะครับตั้งก่อนที่จะทำคลิปนี้ด้วยซ้ำนะครับผมว่าอะไรคือต้นเหตุอะไรคือสาเหตุอะไรคือสาระสำคัญที่ทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จผมก็ช่วยคิดอยู่ครับผมเพียงแต่ว่าผมก็คิดไปคิดมาแล้วได้ข้อสรุปออกมานะครับผมว่าเอาอย่างนี้ละกันมันไม่มีใครหาคำตอบได้หรอกครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้รายได้ของหนังเนี่ยไม่ได้มากแต่ที่แน่ๆคือเอาเป็นความรู้สึกของคุณละกันนะคุณเมนโซล่าว่าคุณไม่พอใจตรงไหนหนังเรื่องนี้คุณไม่โอเคกับหนังเรื่องนี้ตรงไหนแล้วคุณคิดว่าถ้าหนังเรื่องนี้เพิ่มตรงไหนหรือตัดส่วนไหนออกไปจะดีมากกว่าไหมเอาสั้นๆเลยก็คือว่าเอาความเห็นของผมเป็นหลักในคลิปนี้ละกันนะเพราะว่าดูท่าทางแล้วล่ะว่าผมเองก็คิดไม่ออกจริงครับผมว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะมันอาจจะแฝงอยู่ในข้อความที่ผมพูดออกมาก็ได้ใครจะรู้นะครับเรามากันที่เรื่องแรกเลยครับผมที่ผมรู้สึกขัดใจนะครับทำไมต้องใช้นักแสดงสมทบเกือบ10กว่าคนด้วยจริงๆแล้วอ่ะ10กว่าคนเนี่ยผมรวมจักแล้วก็รวมมาริสาแล้วก็รวมโมนิก้าซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวละครหลักของหนังเรื่องนี้เข้าไปแล้วนะครับผมโดยเส้นเรื่องหลักนะครับจะเป็นของตัวละครจักแล้วก็ตัวละครมาริสาแล้วก็ตัวละครโมนิก้านะครับที่ตามรังควานทั้ง2คนนี้นะครับผมในขณะที่อีกประมาณ7กว่าคนเนี่ยเป็นนักแสดงสมทบทั้งหมดเลยครับนักแสดงสมทบมีใครบ้างนะครับผมก็จะมีแน่นอนครับผมมันแก้วนะครับนมน้มคุณธรรมนะครับแล้วก็มีลอดช่องมีบอนไซมีไอไอมีก้อยซึ่งเป็นแฟนของซันแล้วก็มีซันด้วยซึ่งเป็นแฟนเก่าของโมนิก้านะครับผีในเรื่องแล้วก็มีเพื่อนของซันอีกนะครับผมยังไม่รวมผู้จัดการคุณเดวิลอีกนะครับผมที่รวมมาแล้วมากลายมาเป็น8คนแล้วนะครับผมแล้วก็ไหนจะเป็นใครอีกครับก็คือเป็นนักแสดงสมทบคนอื่นๆนะครับผมที่เข้ามาประกอบฉากในหนังเรื่องนี้นะครับสั้นๆเลยก็คือว่าหนังเรื่องนี้ใช้คนหรือนักแสดงที่มีบทบาทสำคัญเยอะมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆมันทำไมอ่ะพี่คือหนังหลายๆเรื่องมันก็มีนักแสดงสมทบเยอะกว่านี้อยู่แล้วนี่มันผิดปกติเหรออย่างหนังเรื่อง The Lord of the Ring ก็นับดูสิว่ามีใครบ้างอ่ะมีซารอนมีซาลูมานมีพ่อมดขาวแกนดาฟมีออกมีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดอ่ะนักแสดงสมทบก็ตั้งเยอะนะแล้วมันมีปัญหาอะไรกับหนังเรื่องนี้อย่างแรกนะคุณผู้ชมหนังเรื่องนี้คือหนังผีแล้วการเล่าหนังผีมันไม่เหมือนกับหนังสู้รบแบบ The Lord of the Ring มันไม่เหมือนกับหนังแอคชั่นบู๊บุ๋นแบบขุนพันหรือมันไม่ได้เป็นหนังที่ต้องการนักแสดงที่มีจำนวนมากๆไงครับผมผลที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับคือการแบ่งบทแล้วด้วยความที่เป็นหนังผีเราจะแบ่งอะไรให้กับคนเหล่านี้ถ้าไม่ใช่บทโดนผีหลอกถ้าไม่ใช่บทโดนผีหลอกเนี่ยมันแบ่งเยอะมากเลยนะครับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตัวละครที่เป็นนักแสดงสมทบทั้ง8คนนะครับมีบทบาทหมดเลยแล้วเจอผีหลอกคนละแบบหมดเลยนะครับใช่มีคนที่9นะก็คือคุณส้มก็คือเป็นลูกน้องของมาริสานะผมลืมนับไปเยอะจริงๆเยอะจริงๆขออภัยด้วยนะครับในฉากที่โดนผีหลอกซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะพยายามโดนไม่ซ้ำๆกันนะครับผมเพื่อที่ทำให้ดูมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ผมเห็นใจผู้กำกับทั้งสองท่านจริงๆครับผมเพราะว่าตัวละครมันเยอะมากแล้วการครีเอทซีนพวกนี้มันทำได้ยากผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าในฉากบางฉากนะครับผมเลยต้องคาดหวังแล้วก็แบ่งภาระเนี่ยไปให้นักแสดงสมทบพวกนี้ทั้งหมดเลยครับให้เขาปล่อยของ
คือหนังทุกเรื่องนะครับผมมันก็คือการแย่งกันปล่อยของอยู่แล้วครับถ้าหากว่ามีการแสดงนักแสดงสมทบนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครจะแย่งซีนได้มากกว่ากันเอาง่ายๆคือเรื่อง The Lord of the Ring อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมอย่างพี่เอลยิงธนูเก่งๆนะครับก็จะแย่งซีนของพี่อารากอนของเราหรือว่าพี่พ่อมดขาวของเรานะครับผมก็จะแย่งไปหมดเลยเป็นต้นนะคนก็จะคุ้นเคยกับตัวละครเอลที่ยิงธนูเก่งๆในเรื่อง The Lord of the Ring นะครับผมผลที่เกิดขึ้นก็เป็นเหมือนกับในหนังเรื่องนี้ครับผมนั่นก็คือนักแสดงทุกคนเนี่ยต้องแข่งกันปล่อยของเพื่อที่ทำให้ในช่วงที่มีผีโผล่ออกมานะครับผมมันทำให้เกิดความแตกต่างและมีการจดจำนะครับผมในซีนนั้นๆให้ได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักแสดงของตัวเองเองแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือผีเนี่ยเขาทำได้ไม่ค่อยน่ากลัวผมพูดเลยละกันอาจจะเป็นเพราะผมดูหนังผีมาเยอะไงคุณผู้ชมเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้น่ากลัวอะไรมากแต่จะมีบางฉากที่ผมสะดุ้งได้บ้างหรือมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ว่ะเฮ้ยมันเจ๋งว่ะเฮ้ยไอเดียดีว่ะชอบมีหนึ่งฉากเองมั้งที่ผมยกนิ้วให้ฮะจาก8ฉากกว่านะครับผมที่ผมพูดมาเนี่ยแล้วนักแสดงนะครับผมด้วยความที่หลายคนนะครับผมเขาเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆละกันผมขอใช้คำนี้นะครับทำใหการนำเสนอหรือการแสดงเนี่ยจะไม่ได้เต็มที่หรือเต็มประสิทธิภาพนะครับผมคนที่ถามว่าผมชอบคนไหนมากที่สุดในบรรดานักแสดงสมทบทั้งหมดนะครับผมชอบคุณดิววี่ที่สุดนะครับที่เขารู้ว่าหนังเรื่องเนี้ยคือให้ปล่อยของเพื่อทำให้ฉากที่ผีโผล่หรือฉากที่ตัวเองกำลังแสดงอยู่เนี่ยมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นคุณดิววี่ก็จัดเต็มเลยครับคือแก้วกาแฟนะครับคุณถามเรื่องโมนิกาเหรอคุณถามเรื่องโมนิกาเหรอไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยเขาเล่นประมาณเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะเขารู้ไงว่านี่คือหน้าที่ของเขาแล้วยังมีหลายฉากนะที่คุณดิววี่เล่นดีมากนะครับผมแม้ว่าจะมีเวลาแอร์ไทม์ที่โผล่มาแค่10นาทีใน1ชั่วโมงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฉากที่แย่งซีนลอดช่องแล้วก็แย่งซีนของบอนไซไปพร้อมๆกันนะครับ2คนนี้ก็แต่งตัวสวยน่ารักสมกับเป็นสมกับเป็นในฉากที่เข้ามาเพื่อถ่ายแบบแล้วก็ถ่ายโฆษณาแล้วแหละครับพี่ดิววี่ของเรานะครับไงจ๊ะทั้งสองคนนี่เวลาทำงานนะจ๊ะไม่รีบปิดแล้วยังจะไลฟ์สดอีกว่ะจ๊ะบอนไซกับลอดช่องก็ทำเนียนนะครับก็พยายามจะไลฟ์สดทั้งสองคนอยู่นะครับพี่ดิววี่ของเราผู้จัดการของเรานะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาขอโทษนะตอนนี้บอนไซกับลอดช่องเขากำลังทำงานแล้วขอให้ทุกคนช่วยรอหน่อยนะและเจอกันใหม่นะบายบายนี่มันเวลางานมันใช่เรื่องไหมนี่แล้วก็เปลี่ยนเสียงอะคุณผู้ชมเปลี่ยนโทนการพูดออกไปเลยจากคนที่ดูตุ้งติ้งกลายมาเป็นแบบจริงจังอะครับผมชอบนะเพราะเขารู้หน้าที่ของตัวเองว่าในช่วงเวลาแอร์ทำ10นาทีเนี่ยผมจะต้องนำเสนอตรงนี้ออกมาแต่ผมไม่ได้จะบอกนะครับผมว่านักแสดงสมทบที่เหลือทำได้ไม่ดีทำได้ดีแล้วเพียงแต่มันอยู่ในมาตรฐานที่มันไม่โดดเหมือนกับคุณดิววี่เท่านั้นเองครับผมนะผลที่เกิดขึ้นก็คือพอทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยผมเลยตั้งคำถามตั้งแต่กลางเรื่องนะคุณผู้ชมว่าผมดูหนังผีหรือผมดูหนังขายนักแสดงครับคุณจะเอาอะไรเป็นจุดขายจะเอาความน่ากลัวของผีจะเอาลูกเล่นของผีไหมถ้าคุณจะเอาลูกเล่นของผีคุณก็ควรทำคล้ายๆกับ The Shutter ทำคล้ายๆกับหนังเรื่อง The Bridge of Curse แบบในเอพิซอด2เอพิซอดที่แล้วอ่ะที่เขาพยายามสร้างฉากครีเอทฉากผีที่ผมด่านะว่ามันไม่มีเหตุผลน่ะแต่ผมยังชมเลยนะว่าไม่มีเหตุผลน่ะผมรับไม่ได้แต่ผมก็ยังยกนิ้วให้ไงว่ามันมีการบิ้วฉากแล้วมีการแสดงที่เต็มที่แล้วเล่นใหญ่ของนักแสดงอยู่แล้วแล้วก็มีการนำเสนอมุมกล้องด้วยมันเลยเด่นในหลายๆด้านนะครับผมใน Beach of Curse ผลที่เกิดขึ้นก็คือก็เลยสะท้อนมายังหนังเรื่องนี้ไงครับผมว่าคุณจะขายนักแสดงหรือคุณจะนำเสนอฉากน่ากลัวกันแน่พอมันเกิดคำถามแบบนี้ขึ้นมาปั๊บนะครับผมดูหนังไม่สนุกเลยเพราะเราตั้งใจแต่แรกว่าเราจะมาดูผีเราอยากเห็นไอเดียใหม่ๆเราอยากรู้ว่าจะมีฉากไหนที่ฉันดูน่ากลัวบ้างกลายเป็นว่าผมนั่งกอดอกดูหนังจนจบอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็นั่งถามตัวเองอ่ะว่ามันโอเคมั้ยเนี่ยว่าถ้าหากว่าคุณเล่าฉากผีแล้วกลายเป็นซีนขายนักแสดงแทนน่ะตกลงใครที่ขายกันแน่คือนักแสดงขายหรือว่าผีเป็นคนขายกันแน่ครับผมยอมรับครับผมว่ามันน่าเห็นใจนะครับมีตัวละครตั้ง10ตัวที่ต้องขายให้ได้แล้วมีผีที่ควรจะเป็นแก่นหรือเรื่องหลักเนี่ยก็ดันโดนรัศมีของนักแสดง7คนหรือ10คนเนี่ยกลบไปหมดแล้วกันผมขอใช้คำเนี้ยให้ดูสวยหรูมากขึ้นนะครับ
โดนรัศมีของนักแสดงทั้ง10ท่านเนี่ยรบผีไปหมดเลยกลายเป็นว่าเรามาดูหนังขายนักแสดงไปซะงั้นน่ะนี่คือจุดที่ผมขัดใจนะมาที่เรื่องที่2เลยนะครับคุณผู้ชมประเด็นหนักสังคมประเด็นดราม่าในสังคมนะครับเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องนี้นะครับอ้างอิงตามคำให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่6สิงหาคมปี2560หรือก็คือปี2017นี่แหละครับผมโดยคุณปองปรีดีนะครับผมซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับผมว่าเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเขาอยากจะนำเสนอประเด็นที่มีความอ่อนไหวในสังคมแล้วก็ประเด็นที่ว่าชีวิตของเน็ตไอดอลนะครับผมหรือวงการที่มันดูสวยหรูนะครับที่มีคนติดตามเป็นหลักแสนหลักหมื่นมีโฆษณาเข้ามีสปอนเข้ามีคนฝากให้รีวิวสินค้าต่างๆได้เงินไหลมาเป็นน้ำเทน้ำเทท่าเนี่ยจริงๆมันมีด้านมืดของมันอยู่นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เขาจะนำเสนอในเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมแต่เพราะประเด็นที่แล้วหรือเปล่าประเด็นในข้อที่1ที่เขาต้องขายนักแสดงตั้ง10คนให้ได้ก่อนทำให้สิ่งที่ผู้กำกับอยากเล่าจริงโดนเบียดมาจนอยู่ในช่วง20นาทีสุดท้ายของหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้มีความยาว1ชั่วโมง40นาทีคุณผู้ชมแต่20นาทีที่เหลือคือสิ่งที่ผู้กำกับอยากเล่าแต่1ชั่วโมง20นาทีก่อนหน้านี้คือสิ่งที่ต้องให้นักแสดงได้ปล่อยของอ่ะมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมแล้วประเด็นเนี้ยถามว่าเป็นประเด็นที่ดีไหมผมบอกว่าเป็นประเด็นที่ดีแล้วผมก็ชอบนะประเด็นเนี้ยรู้สึกว่าพอดูจบแล้วผมกอดอกแล้วแบบอึนเลยนะรู้สึกอึนอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐจริงๆผมรู้สึกอึนแล้วรู้สึกคับข้องใจเหมือนที่เขาอยากให้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยประเด็นสังคมมันมีประเด็นนี้อยู่นะเฮ้ยประเด็นเรื่องของวัยรุ่นที่อยากเป็นเน็ตไอดอลแล้วไม่เป็นไปตามฝันมันมีอยู่นะเฮ้ยประเด็นที่เน็ตไอดอลโดนเอาเปรียบจากคู่ให้ทำสัญญาเนี่ยในการขายสินค้าออนไลน์มันมีนะเฮ้ยสินค้าในออนไลน์มันมีสินค้าที่ทั้งเชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้อยู่นะมันมีอยู่จริงเฮ้ยประเด็นที่ว่าไอดอลเนี่ยจะต้องโฆษณาให้มันเกินจริงทั้งที่สินค้าชนิดนั้นชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีเด่ขนาดนั้นอะแต่ต้องพยายามโฆษณาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นงานของเขานี่ก็คือเป็นประเด็นที่มันสมควรหรือไม่สมควรกันแน่นี่คือสิ่งที่ผู้กำกับเขาอยากนำเสนอแต่อย่างที่บอกครับมันโดนเบียดแล้วมันเล่าในช่วง20นาทีสุดท้ายหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณเกิดสภาวะคับข้องใจหรือรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการนำเสนอในช่วง1ชั่วโมง20นาทีแรกเนี่ยผมว่าเรามีปัญหาแล้วนะครับที่จะดูหนังเรื่องนี้จนกระทั่งจบถูกไหมทีนี้นะครับผมในประเด็น20นาทีสุดท้ายของผู้กำกับนะครับผมรู้สึกเหมือนกันนะว่าถ้าคุณทำให้มันยาวกว่านี้มากกว่า20นาทีอ่ะคือเล่าตั้งแต่กลางเรื่องเลยคือเจาะตั้งแต่กลางเรื่องเลยอ่ะแล้วเล่นเป็นประเด็นนี้มาเรื่อยๆอ่ะผมเชื่อนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จมากกว่านี้แล้วจะมีคนพูดถึงมากกว่านี้เหมือนอย่างเรื่องฉลาดเกมโกงก็เหมือนกันที่เอาประเด็นเรื่องที่ว่าการโกงนี่แหละคือดีงามหรือการโกงเนี่ยคือการให้ได้มาซึ่งชัยชนะของการแข่งขันแล้วก็กลายเป็นว่ามันคือท็อปิกหลักที่เป็นเส้นเรื่องที่แข็งแรงมากของหนังเรื่องฉลาดเกมโกงหนังเรื่องอย่าง The Shutter เนี่ยก็คือมาจากเรื่องของภาพถ่ายติดวิญญาณเขาก็พยายามไม่ให้หลุดกรอบของภาพถ่ายติดวิญญาณแต่มีความพยายามในการสอดแทรกว่าจะทำยังไงให้หนังมันเดินหน้าไปพร้อมๆกับการตามหาความจริงไปเรื่อยซึ่งหนังเรื่องนี้ไม่ได้ทำแบบนั้นครับหนังเรื่องนี้เปิดตัวด้วยการที่ตัวละครเนี่ยทั้งจักรแล้วก็มาริสาพยายามตามหาความจริงแต่ในระหว่างการตามหาความจริงแทนที่จะกลายมาเป็นการเอาเรื่องประเด็นสังคมหรือประเด็นเรื่องเนี้ยที่คุณอยากจะนำเสนอนะครับผมมาอยู่เป็นเส้นเรื่องหลักเลยว่ามาริสาทำไมเธอทำสัญญากับน้องเขาแบบนั้นล่ะถ้าหากว่ามีการเล่นประเด็นนี้ตั้งแต่ช่วงต้นหนังนะผมว่าหนังจะกลายเป็นหนังอีกฟิลนึงไปเลยกลายเป็นหนังดราม่าฮอร์เรอร์ไปเลยนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วมาริสาก็บอกว่าใครๆก็ทำกันอย่างนี้แหละถ้ามันทำแล้วทำให้บริษัทมันอยู่ได้ฉันก็ทำแล้วถ้ามันมีการเล่นประเด็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนช่วงกลางเรื่องนะคุณผู้ชมผมเชื่อเลยว่ามันจะรู้สึกโอเคกว่านี้มากกว่าการที่ขายนักแสดงตั้ง10กว่าคนนะให้เขาได้ปล่อยของอ่ะนี่ก็คือจุดขัดใจจุดที่2นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผู้กำกับเขาอยากจะเล่าเนี่ยไม่ได้โดนปล่อยกับต้องแบ่งพื้นที่เกือบ 90% น่ะให้กับนักแสดงหมดเลยครับมาที่ประเด็นที่3นะครับผมที่ผมขัดใจก็ยังอยู่ในประเด็นเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมที่คุณปรีดีหรือก็คือคุณป๋องเนี่ยอยากจะเล่าตรงเนี้ยผมขัดใจตรงไหนครับผมไม่ได้ขัดใจว่ามันเล่าไม่ดีไม่ได้ขัดใจว่ามันเวอร์ไปหรือเปล่าหรือมันผิดนะครับแต่ผมขัดใจแค่ว่าอยากให้คุณขยี้มากกว่านี้เอาเป็นว่าคุณอาจจะมีเวลาน้อยจริงๆเขาให้คุณได้แค่20นาทีเพื่อที่จะขยี้ประเด็นเนี้ย
แต่ผมนะมองว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าเราเปลี่ยนสักนิดนึงในช่วงปล่อยของของนักแสดงอ่ะคือให้นักแสดงอีกสักคนนึงอ่ะมาอยู่ฝั่งผีหรือก็คือฝั่งผีใช่ไหมครับโมริกะผมเล่าให้ฟังแล้วว่านางอ่ะโดนกดดันจากสภาพสังคมโดยรวมอ่ะลองนึกภาพดูว่าถ้ามีตัวละครอีกตัวนึงที่มาเป็นเพื่อนโมริกะอ่ะเอาอย่างมันแก้วก็ได้มันแก้วอ่ะโดนกดดันจากสังคมและโดนกดดันจากดราม่าต่างๆจนกลายเป็นจนตัดสินใจไลฟ์สดฆ่าตัวตายตามโมนิกะไปอีกคนนึงอ่ะสุดแง่คือว่าถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นเคสหนักๆสัก2เคสเนี่ยขึ้นไปผมมองว่าจะทำให้หนังเรื่องนี้มีน้ำหนักในเรื่องของดราม่ามากขึ้นแล้วมันก็จะสมประโยชน์ไงว่าเป็นจังหวะที่ทำให้มันแก้วเขาได้ปล่อยของเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ปล่อยของแบบในช่วงต้นคลิปนะครับผมที่มาใส่ผ้าขนหนูนะครับผมผืนเดียวนะครับผมแล้วก็มีการนมหกให้เห็นนะครับผมนะมันไม่ได้หกขนาดนั้นนะคุณผู้ชมถามว่าผมมองไหมผมก็มองผมว่าผู้ชายนะโถ่เอ้ยผมก็ต้องมองสิเอาล่ะไม่ได้มีเจตนานะครับผมที่จะพูดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเราแค่ลองพลิกนิดนึงถ้าอยากให้นักแสดงปล่อยของมันมีวิธีการอื่นให้เขาปล่อยของไหมแทนที่จะทำให้เขาได้นำแสดงความสามารถที่เขาถนัดอยู่แล้วอะมาเป็นอีกฟิลนึงไปเลยอะแต่ก็เข้าใจครับผมว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างลำบากเหมือนกันอย่างคุณมันแก้วคุณลอดช่องแล้วก็คุณบอนไซอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเขาไม่ได้เข้าวงการนักแสดงมาตั้งแต่ต้นดังนั้นแล้วการที่จะทำให้เขาเนี่ยนำแสดงออกมาเนี่ยผมว่าต้องมันต้องทำหลายเทคแล้วนักแสดงจะเกิดความเครียดนะครับผมพูดเลยผมก็เลยมองนะครับผมว่าก็เข้าใจในส่วนนี้เหมือนกันครับผมว่าทำไมเป็นอย่างนี้แต่ฉากที่ลอดช่องแล้วก็บอนไซปล่อยของผมชอบฉากที่ลอดช่องปล่อยของมากเลยนางสุดยอดมากเลยนะคุณผู้ชมก็คือฉากเนี่ยเป็นฉากที่นางแค่ต้องกรี๊ดเพราะเจอผีคุณเอ้ยผมยิ้มหัวเราะแบบเอ้ยมันได้เอ้ยเจ๋งอ่ะเอ้ยคุณโอเคเลยใช่คุณโอเคเลยดังนั้นแล้วในจุดที่ผมตะขิดตะขวงใจจุดที่3เนี่ยก็ทำในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ก็ได้นี่ก็คือว่าทำในสิ่งที่นักแสดงหรือว่าคนที่เขามาเป็นนักแสดงสมทบเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนมันค่อนข้างท้าทายแล้วให้เขาเนี่ยได้ปล่อยของในฉากแบบนี้จะโอเคไหมแล้วก็เป็นการสมประโยชน์ของผู้กำกับไปด้วยว่าจะทำก็คือใส่ในส่วนที่ตัวเองอยากเล่าเข้าไปด้วยครับผมซึ่งไม่ได้ไปเน้นเรื่องของการเล่าเรื่องผีมากเกินไปประเด็นต่อมาประเด็นที่4นั่นก็คือตัวละครของส้มอันนี้เป็นขอแยกออกมาจากทั้ง3หัวข้อเลยนะครับคือผมขัดใจเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวนิดนึงไม่ได้ขัดใจการแสดงของน้องเขาน้องเขาก็เล่นตามบทบาทได้ดีมากแล้วครับด้วยความที่ต้องรับบทบาทเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนพิการทางสายตาเนี่ยสิ่งแรกเลยนะคุณผู้ชมมันยากสำหรับคนธรรมดาอย่างพวกเรามากเลยที่จะจินตนาการครับว่าเฮ้ยการที่มันมองไม่เห็นอ่ะมันรู้สึกยังไงเฮ้ยการที่ต้องฟังแต่เสียงเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่หรือการใช้ชีวิตในการเดินไปเดินมาเนี่ยในแต่ละวันน่ะเป็นเรื่องยากนะดังนั้นแล้วนักแสดงที่ได้รับบทบาทเนี่ยผมบอกเลยว่ากดดันแล้วก็จะต้องมีการถูกฝึกแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวและทำการบ้านมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาจจะต้องฝึกแบบว่าเอาผ้าปิดตาตลอดทั้งวันเลยนะครับผมเพื่อฝึกในการใช้ชีวิตประจำวันให้ได้เข้าถึงการเป็นคนตาบอดมากที่สุดตลอดจนการพยายามใช้แอปบางอย่างนะครับผมในโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาเนี่ยก็ต้องฝึกใช้ด้วยซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะมีฉากให้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งที่เป็นคนตาบอดอยู่นะครับดังนั้นแล้วผมเลยไม่ตะขิดตะขวงใจในเรื่องของการแสดงครับผมแต่ผมตะขิดตะขวงใจอยู่อย่างเดียวคุณผู้ชมจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นตัวละครตาบอดคือเอาตัวละครที่มีสายตาหรือเป็นคนปกติก็ได้นะเพราะว่าในฉากของส้มเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 5-6 นาทีเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัดตัวละครนี้ทิ้งไปเลยไม่มีการโผล่มาให้เห็นยกเว้นในช่วงตอนท้ายที่เฉลยเนื้อเรื่องปมทั้งหมดอ่ะก็โผล่มาเพิ่มอีก1นาทีเองก็รวมแล้วเป็น7นาทีเองนะในหนังเรื่องเนี้ยที่นักแสดงที่รับบทเป็นส้มเนี่ยได้มีโอกาสปล่อยของเท่านั้นเองครับดังนั้นแล้วถามว่าในฉากนี้เนี่ยทำไมจะไปต้องใช้คนตาบอดคำตอบง่ายๆเลยนะครับเป็นเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยเขาอยากที่จะนำเสนอว่าเขาสามารถคราฟซีนที่คนตาบอดเจอผีหลอกได้ถามว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยเรามีเรื่องเล่าสยองขวัญจากในรายการ The Shock หรือว่าจากในรายการผีอื่นๆนะครับที่เล่าถึงคนตาบอดหรือคนที่เขามีสภาวะมองไม่เห็นแบบนี้นะครับผมหรือตาฝ้าฟางเนี่ยเขาเจอผีหลอกไหมผมบอกเลยนะครับคุณผู้ชมมีและจะเจอคล้ายๆกันด้วย
นั่นก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าคนตาบอดนะครับจะมีคนจูงมือไปแล้วมีคนคอยพูดกับเขาตลอดว่ามาทางนี้นะตามมาทางนี้นะทั้งที่คนรอบข้างทุกคนอ่ะเห็นเลยว่าคนตาบอดเนี่ยเดินคนเดียวแล้วอยู่ๆเหมือนยื่นมือให้ใครจับก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละคุณผู้ชมไหนจะมีอีกบางกรณีอย่างเช่นคนตาบอดนะครับพูดคุยกับคนอีกคนนึงอีกคนก็ถามว่าอ้าวลอตเตอรี่ขายเท่าไหร่เอาเบอร์ไหนล่ะครับพี่มีคู่2คู่นี้ไหมอ๋อดูเลยพี่ผมมองไม่ค่อยเห็นกลายเป็นว่าคนรอบข้างทุกคนเห็นเหมือนกันนะครับว่าคนตาบอดคนนี้เนี่ยคุยกับใครไม่รู้คือข้างหน้าเขาไม่มีใครอยู่แต่เขาพูดเป็นตุเป็นตะแล้วก็ยื่นลอตเตอรี่ให้ดูด้วยซ้ำนี่คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับที่เจอผีดังนั้นแล้วเขาก็เลยพยายามที่จะใส่โมเมนต์นี้เข้ามาครับผมเลยเริ่มกลับมาย้อนคิดไงครับผมว่าหรือว่าสิ่งที่ผู้กำกับอยากจะนำเสนอมากกว่าเรื่องของประเด็นสังคมคือเขาอยากนำเสนอเรื่องของการครีเอทฉากผีหลอกแต่อย่างที่บอกครับผมว่าฉากผีหลอกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการให้นักแสดงอ่ะปล่อยของหมดเลยไม่กี่ฉากอย่างฉากที่นักแสดงส้มนะครับผมได้แสดงปล่อยของเวลาเจอผีในฐานะคนตาบอดเท่านั้นเองครับผมนอกนั้นคือจะเป็นฉากที่นักแสดงจะต้องปล่อยของว่าเจอผีทำอะไรบ้างอ่ะครับก็เลยรู้สึกขัดใจนะผมก็เลยรู้สึกขัดใจในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมมาที่ความขัดใจเรื่องที่5ของผมนะครับคราวนี้เรามาพูดกันที่บทของหนังเรื่องนี้เลยนะคุณผู้ชมคนฆ่าตัวตายออกออนไลน์ออกอินเทอร์เน็ตหรือออกใน Facebook นะครับไม่มีตำรวจมาเกี่ยวข้องเลยเหรอครับคืออย่างน้อยเนี่ยในหนังเรื่องนี้ก็มีความพยายามนะครับว่ามาริสาพยายามโทร191ให้เห็นเลยนะเขาแคปให้เห็นตอนที่นางกดโทรศัพท์เลยนะแต่ก็มีแค่ฉากนั้นแหละครับที่พยายามที่จะดึงตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายแล้วตลอดทั้งเรื่องเนี้ยไม่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทั้งที่การที่คนคนหนึ่งฆ่าตัวตายแน่นอนว่ามันเป็นคดีความใช่ไหมคุณผู้ชมมันเป็นคดีความใหญ่มากเลยนะแล้วไม่พอนะคุณผู้ชมถ้าไม่มีตำรวจมาเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคนที่เสียผลประโยชน์ก็ต้องมาด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของโมนิก้าก็ต้องมาละไหนจะเป็นญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ครับผมหรือจะเป็นเพื่อนสนิทอย่างไออายอะไรแบบนี้ครับผมก็ควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะบทหรือเปล่านะครับที่ทำให้ไอนะครับผมเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือไม่ได้รู้สึกแคร์นะครับที่โมนิกาเสียชีวิตไปนะครับเข้าใจได้ครับผมเพราะว่าในตอนจบจะมีการเฉลยนะครับผมว่าเหมือนกับว่าไออ่ะรู้เรื่องทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าสมน้ำหน้าที่โมนิกาจบชีวิตแบบนี้นะครับคือมันมีเหตุผลรองรับอยู่นะครับในเรื่องนี้มันสื่อให้เห็นถึงอะไรนะครับโอเคแหละฝั่งของคนที่เหมือนจะเสียผลประโยชน์ถ้าหากว่าโมนิกาฆ่าตัวตายไปเนี่ยเขาไม่ได้แคร์อะไรแล้วก็น่าจะมีตัวละครอื่นไหมคำตอบคือไม่มีเนี่ยมันเลยทำให้มิติของหนังมันดูแบนไปครับเพราะว่าอย่างหนังเรื่อง The Shutter เนี่ยก็ไม่นึกว่าจะเล่นไปถึงขนาดที่ว่าอย่างทันกับเจนนะครับผมขับรถไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปหาแม่ของตัวผีที่มาตามรังควานตัวเองตลอดนะครับผมในรูปถ่ายนั่นแหละคือมันเรื่องราวไปไกลถึงขนาดนั้นนะครับแต่หนังเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ไงทำให้มิติของหนังอ่ะผมรู้สึกว่ามันแบนไปหน่อยนะในแง่ของวัฒนธรรมไทยถ้าหากว่ามันขายให้วัฒนธรรมตะวันตกมันก็พอฟังขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญอะไรครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนี่ครับว่าวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยวัยรุ่นออกมาสร้างตัวเองแล้วก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งพ่อแม่แล้วก็เช่าบ้านเช่าห้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากสำหรับชาวต่างชาติเขาครับแต่ว่ามันเป็นหนังที่ขายในประเทศไทยไงคุณผู้ชมประเด็นนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูแบนๆไปหน่อยนะสำหรับความที่ผมอึดอัดใจในเรื่องที่6นี้นะครับนั่นก็คือเรทของหนังเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมมีฉากที่นักแสดงคุณมันแก้วนะครับเขาใส่ผ้าขนหนูนั่นแหละครับอย่างที่บอกก็คือปิดอกไว้แล้วก็มีฉากที่เขาก้มตัวลงมาแล้วเห็นร่องนมว่ากันตามตรงครับผมแล้วเห็นค้างอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาเกือบ 3-4 นาทีด้วยรวมไปถึงหนังเรื่องนี้นะครับมีฉากเรียกว่าอะไรครับพลอดรักกันไม่ถึงกับเหมือนกับว่าจะกึ่งๆเกือบจะมีเซ็กละกันนะคุณผู้ชมก็คือว่ามีการขายฉากเล้ารวมกันในฉากนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของซันนี่แหละครับผมแล้วก็ก้อยในฉากนะครับซึ่งก็จะมีการพยายามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับพยายามโอบพยายามถอดเสื้อพยายามปลดเสื้อแล้วก็ลงไปนอนที่เตียงอะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับไปดูเอาในหนังมันไม่ได้โป๊อะไรหรอกครับเพราะว่าเขาก็ยังใส่เสื้อผ้ากันทั้งสองคนแค่หนังมันสอให้เห็นถึงฉากนี้ยังมีฉากอะไรอีกครับก็คือฉากในบ้านของก้อยนี่แหละครับที่เป็นแฟนใหม่ของซันนี่แหละก็มีการไลฟ์สดแล้วก็เล่นปาร์ตี้สระว่ายน้ำกันน่ะก็
ก็มีทั้งผู้หญิงที่ใส่ชุดว่ายน้ำผู้ชายที่ใส่แต่เสื้อใส่แต่กางเกงว่ายน้ำพวกนี้ครับผมไหนจะมีฉากอะไรอีกครับก็คือมีฉากอาบน้ำของนักแสดงส้มนะครับผมซึ่งเวลาเขาถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายครึ่งตัวเขาจะถ่ายประมาณหัวไหล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นนักแสดงนะครับโดนน้ำสาดโดนน้ำมันลงมานะครับแล้วก็มีการถ่ายเห็นขาอ่อนอะไรพวกนี้ของตัวนักแสดงอุ้ยขนนักแข่งเราไปเยอะเหมือนกันนะนี่เพราะฉะนั้นถามว่าเลทของหนังเรื่องนี้มันได้เลท16จริงๆเหรอเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าผมเอามาเทียบกับหนังเรื่อง The Shutter หนังเรื่อง The Shutter นะครับมีฉากโป้ไหมคำตอบคือไม่มีแต่มีฉากการขืนใจและข่มขืนในหนังเรื่องนี้ซึ่งผมก็ถือว่าสปอยดันมาสปอยนอกคลิปซะได้นี่ไม่เป็นไรแล้วกันนะทำให้หนังเลยได้18บวกไหมในหนังเรื่อง The Shutter แต่ในขณะที่ในหนังเรื่องนี้แหละครับผมหนังเรื่อง Net I Die เนี่ยไม่ได้มีฉากขืนใจหรือผิดต่อศีลธรรมหรือผิดกฎหมายขนาดนั้นเนี่ยก็เลยยังอยู่ในเรทที่ประมาณ16แต่ว่าก็ว่าถึงครับการโชว์เครื่องเพศแบบวับๆแบมๆนะครับมันก็ดูยังไงอยู่นะอาจจะได้เรท16ก็ได้ละมั้งเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า Netflix เนี่ยเขาใช้เรทที่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์หนังเนี่ยส่งมาให้ลงในบอร์ดแคสต์ตามนั้นเลยหรือว่า Netflix มาจัดใหม่เองหรือว่ามันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบภาพยนตร์ในช่วงเวลานั้นครับผมเพราะว่าปี2017ก็ปี2560ถูกไหมแต่ว่าหนังเรื่อง The Shutter มันอยู่ในปี2548ความห่างกันอยู่12ปีเนี่ยมาตรฐานหรือทัศนคติบางอย่างหรือแม้แต่กระทั่งคณะกรรมการก็น่าจะหมดวาระไปตามวาระหรือเปล่าก็ไม่ทราบจริงๆนะคุณผู้ชมผมไม่ทราบในข้อประเด็นเรื่องนี้แต่ผมแค่รู้สึกตะหงิดไงว่าทำไม The Shutter ซึ่งมีฉากแค่ฉากเดียวเนี่ยได้เรท18แต่ในขณะที่อีกฉากอีกหนังอีกเรื่องนึงที่มีการขายขนาดนี้เนี่ยเซอร์วิสขนาดนี้เนี่ยกลับได้เรท16อ๋อใช่อาจจะถามว่ามันเป็นเพราะว่าฉากโหดในหนังหรือเปล่าไม่เกี่ยวคุณผู้ชมเพราะว่าหนังเรื่อง The Shutter กับหนังเรื่อง Net Idol ผมมองว่าทำใกล้เคียงกันเล็กน้อยคือ The Shutter จะทำโหดกว่าด้วยซ้ำนะครับผมก็คือมีเลือดมีทั้งอะไรต่อมีอะไรนะครับผมในขณะที่หนังเรื่องนี้ถามว่ามีการมีฉากแผลเวอะหวะมั้ยคำตอบคือมีครับผมมีการใส่เอฟเฟคมั้ยเลือดเยอะอะไรพวกนี้มีในหนังเรื่องเด่นไอดายนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ทราบด้วยเหตุผลประการใดๆทั้งปวงเลยว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้หนังทั้งสองเรื่องได้เรทไม่เท่ากันทั้งที่มีการนำเสนอที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันทั้งในแง่ของความรุนแรงและการใช้เนื้อหาทางเพศบางอย่างนะครับผมบางเรื่องอาจจะดูเยอะกว่าด้วยซ้ำแต่ทำไมเรทมันดูด้อยกว่าหนังอีกเรื่องนึงนั่นเองครับสำหรับเรื่องที่ผมขัดใจเรื่องที่7นะคุณผู้ชมนั่นก็คือสิ่งของประกอบฉากในหนังเรื่องนี้คือหนังทุกเรื่องมีต้นทุนหลักๆเลยจะลงอยู่กับอะไรบ้างคุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือกองถ่ายก็คือหมายถึงว่าค่าจ้างคนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้กำกับรองผู้กำกับช่างตัดต่อช่างถือไมค์บูมช่างถือเสียงไล่ลงมาจนถึงนักแสดงตั้งแต่นักแสดงหลักนักแสดงรองนักแสดงสมทบตัวประกอบฉากนักแสดงเข้าฉากนักแสดงถือไฟไล่มาทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายก้อนหนึ่งละถัดมาเลยนะครับกระเถิบมาอีกนิดหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการทำฉากและการเช่าสถานที่รวมถึงการจัดเตรียมโลเคชั่นด้วยความที่ผมเห็นใจนะครับพอมีตัวละคร10ตัวที่ต้องมาขายแล้วเนี่ยมาต้องมาเล่าแล้วเนี่ยเขาต้องแบ่งฉากและแบ่งสถานที่เยอะมากอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับผมว่าฉากในบ้านของก้อยเนี่ยกับฉากในบ้านของอาจจะเป็นไปได้นะในความคิดเห็นของผมนะผมไม่รู้นะอาจจะเป็นไปได้นะคุณผู้ชมว่าฉากในบ้านของก้อยกับฉากในบ้านของจักรแล้วก็มาริสาเนี่ยมันคือบ้านหลังเดียวกันแต่ถ่ายกันคนละมุมนึกออกไหมไอฉากสระว่ายน้ำอ่ะที่มีพิตตี้ที่มีคนมาเล่นน้ำกันนะครับมันอยู่หลังบ้านแต่หน้าบ้านอ่ะเป็นฝั่งที่ถ่ายทำของมาริสาแล้วก็ฝั่งของจักรอันนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าหากวางแผนไว้แบบนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าการทำโลเคชันแล้วการชักสถานที่จะประหยัดมากขึ้นแล้วก็ถ่ายทำได้ง่ายมากด้วยแต่ประเด็นคือมันไม่ได้จบแค่ที่นี่ไงคุณผู้ชมมันยังมีอย่างเช่นฉากในร้านอาหารของไอไอนะครับผมที่เขาเป็นเจ้าของตามเนื้อเรื่องนะอันนี้ก็ต้องมีการจัดเซตของใหม่ทั้งหมดเลยครับผมซึ่งเป็นฉากใหญ่ด้วยนะมีการจ้างเอ็กซ์ต้ามานั่งกินข้าวในฉากด้วยอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมไหนจะฉากเรื่องของสตูดิโอของคุณเดวิลผู้จัดการอีกนะครับที่มีทั้งตากล้องช่างไฟแล้วก็มีพวกไฟหลอดไฟแล้วก็อะไร
อาจจะเป็นของจากในกองถ่ายเนี่ยแต่เอาไปวางไว้ครับผมก็คือว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะใช้เดี๋ยวค่อยไปหยิบมาใช้ไอประมาณเนี้ยคุณผู้ชมเฉพาะ3ฉากเนี่ยผมว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วนะแล้วเป็นฉากที่ไม่ได้ใช้ซ้ำด้วยผมเลยมองก็ผมว่าคือมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะในแง่ของการหาของมาประกอบฉากเลยไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมว่าทำไมฉากในร้านอาหารเนี่ยพบหลายๆอย่างนะครับมันเลยดูแบบว่ามันดูแบบว่าโลคอสนิดนึงอะครับผมก็คือเป็นการประหยัดต้นทุนเนาะผมไม่ได้ตะขิดตะขวงใจนะครับแค่รู้สึกว่ามันขัดกับโดยบรรยากาศโดยรวมอะคุณผู้ชมเพราะว่าฉากร้านอาหารของ II นะครับคุณต้องไม่ลืมนะครับผมว่ามาริสาเขาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าของเขาเนี่ยทำให้บ้านของเขาดูค่อนข้างดูใหญ่ดูหรูหราแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่ค่อนข้างดูแล้วมีสไตล์อะครับผมในขณะที่สตูดิโอของเดวิลเนี่ยเขาอะเป็นคนที่เป็นเจ้าของสตูดิโอก็ต้องมีอุปกรณ์ค่อนข้างครบครันแล้วค่อนข้างเยอะมันฉาก2ฉากเนี่ยมันเลยดูเยอะแต่ฉากร้านของ II อ่ะเหมือนโดนตัดทุนออกไปเยอะพอสมควรน่ะคุณผู้ชมฉากหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือฉากห้องของโมนิกาที่มีการใส่ใจในรายละเอียดมากที่สุดถ้าเทียบกับบ้านของทั้งของจักกับมาริสาเองแล้วก็บ้านแล้วก็สตูดิโอของเดวิลเองด้วยซ้ำนะครับคือมีทั้งเรื่องของโปสเตอร์ที่ติดตามพัดอําแพงเอ่ยมีเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดวางหนังสือจัดวางอะไรพวกนี้มันหลายฉากอ่ะไหนจะห้องส่วนตัวของส้มอีกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่พอมีฉากเยอะขนาดนี้นะครับการควบคุมค่าใช้จ่ายและการควบคุมต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสิ่งที่เกิดขึ้นเลยมันเลยเกิดสภาวะที่เรียกว่าบางฉากเนี่ยอะไรที่ตัดได้แล้วมาตัดแต่อะไรที่ตัดไม่ได้ก็ต้องมีเนี่ยก็ดันมีนะครับผมมันเลยกลายเป็นว่ามันเลยทำให้ดูไลฟ์สไตล์มันดูแบบว่าไม่เป็นเนื้อเดียวกันของหนังนะคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมชอบแบบหนังเรื่อง The Shutter มากกว่านะครับที่พยายามที่เขาเองก็รู้ดีนะครับผมว่าเขาต้องถ่ายหลายโลเคชันไม่ได้เป็นการเซตฉากขึ้นมาใหม่หรือไม่ได้เป็นการไปสถานที่นั้นแล้วก็ไปสร้างสตูดิโออะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับอย่างฉากในโรงแรมเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นสตูดิโอหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ายังมีหลายฉากของ The Shutter นะครับไม่ว่าจะเป็นห้องส่วนตัวของเขาเองแล้วก็บ้านแม่ของผีนะครับผมไหนจะที่ทำงานของเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ที่เขามันก็พยายามใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดนะครับผมเนาะสังเกตดูก็ได้สตูดิโอในหนังเรื่อง The Shutter ที่พระเอกไปทำงานอยู่ของมีแบบไม่กี่ชิ้นเองนะถ้าเทียบกับหนังเรื่องนี้คุณผู้ชมแล้วนักแสดงเอ็กต้าที่เข้าในฉากสตูดิโอถ้าเทียบกับหนังเรื่อง The Shutter ก็ไม่เท่ากันด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งก็เข้าใจไงครับว่ามันเป็นหนังคนละสเกลทำให้การที่จะทำให้แสดงความสมจริงสมจังอะมันเลยต่างกันโดยสิ้นเชิงไงแต่อย่างที่บอกครับหนังน่ะถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณาเรื่องต้นทุนก่อนไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนมันเยอะเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อฉากอื่นๆไงครับผมให้เราเห็นนะครับผมว่าบางฉากโดนตัดทุนซะดื้อๆอย่างเงี้ยนะครับเรื่องที่ผมขัดใจเรื่องที่8เลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องของผีนี่แหละคือผีในหนังเรื่องนี้ผมไม่ได้ว่าในเรื่องของการทำ CG ตลอดจนการใช้เทคนิคพิเศษหรือแม้กระทั่งการทำมันดูก็ดูโอเคดีครับผมผีก็ดูเละดีแต่คือผมติงหน่อยนะครับก็คือเรื่องของจังหวะที่ให้ผีโผล่นี่แหละคือจริงๆแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้เขาใช้วิธีการก็คือใส่เสียงบิวเยอะมากนะคุณผู้ชมทั้งฉากที่เหมือนจะมีอะไรหรือฉากไม่มีอะไรเนี่ยก็พยายามใส่เข้ามาบิวเยอะแล้วฉากผีโผล่ไม่รู้เป็นอะไรต้องเร่งเสาให้เป็น 3-4 เท่าของเสียงปกติในหนังทั้งเรื่องอ่ะเอาง่ายๆคือกะจะทำให้ตกใจให้ได้อ่ะคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้ผมไม่ตกใจไงแล้วฉากผีโผล่ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเป็นฉากที่เรารู้สึกคุ้นเคยกับในหนังผีทั่วๆไปนั่นแหละครับผมก็คือโผล่มาเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับผมค่อยๆโผล่มาหรือแม้กระทั่งเจอเหตุการณ์โปรโตไกด์ก่อนหรือว่าเจอเหตุการณ์บางอย่างก่อนที่มันดูแปลกประหลาดนะครับแต่จะมีสัญญาเหมือนกันก็คือเป็นการเตรียมตัวว่าจะโดนผีหลอกนะครับผมมองว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เหตุการณ์เนี้ยที่จะเตรียมตัวโดนผีหลอกผมว่ามันดูใจดีเกินไปนะต้องใช้คำนี้เลยดีกว่าคือหนังเรื่องเนี้ยผู้กำกับใจดีเกินไปในการทำให้ผีจะโผล่นะคุณผู้ชมด้วยการส่งสัญญาณเราก่อนวิธีการแรกก็คือพอเริ่มจะมีผีโผล่มาปั๊บเนี่ยจะเริ่มเล่นซาวบิวละเริ่มเล่นซาวบิวละทำให้คนดูรู้สึกตัวเลยว่าเออเดี๋ยวผีโผล่มาเดี๋ยวผีโผล่มาเตรียมพร้อมและข้อที่2เลยก็คือผีในหนังเรื่องนี้ก็จะมีซิกเนเจอร์นะครับผมเวลาโผล่มาก็คือไฟเนี่ยก็จะติดดับๆติดๆดับๆติดๆดับๆตลอดเวลาเลยไปพูดต้องสปอยไปมากเปล่าเนี่ย
ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนดูก็จะเดาได้นะครับผมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแล้วมักจะเกิดขึ้นจริงๆส่วนฉากไหนที่ไม่ได้มีสัญญาณแบบนี้เลยก็คือมันไม่มีผีโผล่ออกมาเลยครับคุณผู้ชมดังนั้นแล้วผมมองเลยครับผมว่าอันเนี้ยคืออยู่ๆผีโผล่มาเลยดีกว่าคือไม่ต้องบิ้วหรอกผมว่านะอยู่ๆไม่ต้องบิ้วหรอกนะเพราะว่าถ้าบิ้วแล้วมันเป็นเหมือนกับสัญญาณทำให้คนดูอ่ะเขารู้สึกตัวก่อนนะอาจจะเป็นเพราะว่าพออาจจะเป็นก็อันนี้ก็น่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วล่ะผมว่านะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาอยากให้บิ้วก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรต่อไปกับสถานการณ์อย่างนี้นะแต่ส่วนตัวแล้วของผมเนี่ยผมชอบแบบว่าอยู่ๆก็โผล่มาเลยมากกว่านะผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ผีนะครับลูกเล่นของผีเนี่ยไม่ได้เยอะมากคือส่วนมากเลยก็คือว่าโผล่มาเหมือนกับว่าทำภารกิจของตัวเองแหละครับแล้วก็จะเหมือนกับว่าใช้มุมกล้องนะครับในการช่วยถ่ายหน่อยมุมกล้องที่เขาช่วยถ่ายก็คือว่าเขาจะโฟกัสหน้าสักแสดงแต่ว่ารอบๆข้างเขาจะมัวๆเอาไว้จะเบลอๆเอาไว้ครับแล้วเขาจะในฉากเบลอๆพวกนี้แหละเขาจะให้ผีเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาในห้องนั้นเขาจะใช้จังหวะแบบนี้นี่แหละครับสำหรับผมมองนะครับผมว่าอยากให้เห็นแบบจะไปเลยมากกว่าประมาณว่าอยู่ๆก็เห็นขาสองข้างยืนอยู่ด้านข้างนะครับผมพอตัวละครหันไปก็คือไม่เจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่แค่จังหวะการใช้ฟิล์มโฟกัสแบบนี้นะคุณผู้ชมยังมีเรื่องอะไรอีกก็คือการใช้กระจกในการแสดงความรู้สึกของนักแสดงอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือผมถือว่าครีเอทดีนะครับโดยเฉพาะตัวละครมาริสาเนี่ยจะมีฉากที่ตัวเองส่องกระจกเยอะมากมีฉากที่ตัวละครต้องเจอกับกระจกที่สะท้อนหน้าหรือสะท้อนเงาของตัวเองออกมานะครับเพราะว่าเหมือนกับผู้กำกับต้องการสื่อนั่นแหละครับผมว่านี่แหละกระจกมันคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนของคนคนนั้นคุณลองดูซิว่าในกระจกนั้นอ่ะมันสะท้อนบางอย่างที่ผิดปกติจากตัวละครหรือเปล่าซึ่งเป็นวิธีการบิ้วอีกวิธีการหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยผมชอบนะที่มีกระจกใส่ในฉากเหล่านี้เพียงแต่อาจจะรู้สึกแย่นิดนึงว่าคนดูทั่วไปเขาไม่ได้คิดเหมือนผมหรือเปล่านึกออกไหมคนดูทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้สังเกตในช่วงเวลาอย่างนั้นหรือเขาไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องที่ผู้กำกับเขาอยากจะนำเสนออะไรขนาดนั้นไงคุณผู้ชมทัศนคติของผมก็คือไม่เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละนะก็เลยทำให้ความรับรู้สถานการณ์ลักษณะแบบนี้จะต่างกันโดยเส้นเชิงเวลาที่ดูหนังเรื่องเดียวกันนั่นเองครับแล้วก็ผีที่มักจะโผล่มาในกระจกก็จะมีตั้งแต่เห็นชัดเจนเลยหรือแม้กระทั่งติดหลอนนิดๆก็มีเหมือนกันหรือแม้กระทั่งแค่เห็นแบบว่าเห็นแบบเป็นเงาจางๆแบบจางๆจริงๆอ่ะคุณผู้ชมในกระจกอ่ะจะต้องสังเกตถึงจะเห็นอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าทำให้มันเห็นชัดหมดทุกฉากไปเลยดีกว่าถ้าเป็นไปได้นะผมขอสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าเหมือนผู้กำกับใจดีกับคนดูเกินไปในการที่บิ้วคนดูแล้วเป็นการส่งสัญญาณให้คนดูว่านับ1 2 3พร้อมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวผีจะโผล่มาแล้วนะคะ1 2 3เอาล่ะประเด็นต่อมาที่ผมขัดใจเรื่องที่9นะครับคุณผู้ชมปมไม่ได้ใช้ของหนังเอาง่ายๆครับมีแต่ไม่ได้ใช้ทำไว้แต่ก็ไม่ได้ทำต่อหนังเรื่องนี้มีหลายอย่างนะครับผมที่เขาใส่เป็นเมสเซจเอาไว้แต่ก็เหมือนกับว่าใส่ไว้เพื่อปูมาถึงตอนจบองค์ประกอบที่มันน้อยมากๆครับผมทั้งที่มันเล่นอะไรได้มากกว่านี้อย่างแรกเลยโทรศัพท์ของโมนิก้าเขาเนี่ยพอเขาฆ่าตัวตายเสร็จแล้วนะครับก็คือว่าโทรศัพท์เนี่ยก็โดนทิ้งไว้อยู่ในห้องทีนี้มาริสากับจักเนี่ยก็เลยเข้าไปในห้องนะครับโดยใช้กุญแจที่ได้มาจาก AI นั่นแหละครับไปเปิดห้องพอเปิดมาปั๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในสปอยมันก็ติดพาสเวิร์ดก็ได้โทรศัพท์มาประเด็นคือจนจบเรื่องเนี่ยไอ้โทรศัพท์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะรู้แค่อย่างเดียวคือว่าท้ายที่สุดก็ต้องเอาโทรศัพท์เครื่องนี้กลับไปคืนที่เดิมผมก็เลยถามว่ามันได้ใช้ประโยชน์ไหมโทรศัพท์เรื่องนี้มันได้ใช้ประโยชน์แค่ว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวละครทั้งสองตัวเนี่ยต้องไปสู่ตอนจบนั่นเองคุณผู้ชมก็คือว่าโดนพาไปยังเหตุผลนะตอนจบมันใช้ประโยชน์แค่นั้นเองไงครับแต่ในแง่ความตั้งใจแรกที่เขาอยากจะทำอ่ะมันไม่ได้ทำไงไม่ว่าจะเป็นตกลงแล้วเนี่ยมีคนแอคเคาท์ผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไหมตกลงในมือถือเครื่องเนี้ยมีข้อความอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าที่จักยังไม่รู้เพราะผมก็สปอยไปใช่ไหมคุณผู้ชมว่าจักเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องดังนั้นจักควรที่จะได้รับรู้ข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องนี้ซะมากกว่าปรากฏว่าก็ไม่ได้รู้อะไรอยู่ดีครับจากโทรศัพท์เครื่องนี้มันก็เลยอาจจะต้องมานั่งติงอยู่ดีไงครับผมว่าแล้วฉากในแล้วฉากจบในหนังเรื่องนี้มันเป็นฉากจบที่สมควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะแต่ผมพูดมากไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสปอยไคลแม็กซ์นะอุปนิสัยของตัวซันก็คือเป็นแฟนของโมนิกานะครับผมแล้วก็ไปมีแฟนใหม่ก็คือก้อยนิสัยของอิตานี่นะครับนั่นก็คือจะหาทางแบล็กเมย์เ
พื่อนของตัวเองเอาไว้รวมไปถึงไอดอลที่ตัวเองกำลังมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองจะได้เก็บเอาไว้ใช้เป็นหลักฐานในอนาคตนะครับซึ่งไอ้ประเด็นตรงเนี้ยก็กลายเป็นปมเล็กๆน้อยๆเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่แหละคุณผู้ชมคือเล็กน้อยมากเลยเอามาเป็นตัวเผยสัญญาณนะครับผมว่าสาเหตุที่ทำให้โมนิก้าเนี่ยฆ่าตัวตายหนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าไอ้แฟนคนนี้แหละที่ทำเรื่องแบ็คเมย์นี้เอาไว้อยู่นั่นเองครับอันนี้ผมถือว่าสปอยออกมาอีกพอสมควรนะแต่ผมต้องขออภัยด้วยไม่อย่างนั้นนะครับคือจะไม่เข้าใจความตะกิดตะกวงใจของผมณจุดนี้เลยตรงนี้เนี่ยมันจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคือจะปูก็ได้ไม่ปูก็ได้นะคุณผู้ชมเอาเผลอๆนะผมว่าถ้าไม่ปูเลยเนี่ยจะเซอร์ไพรส์มากกว่านะสำหรับผมครับมีประเด็นไหนอีกนะครับผมที่ไม่ได้ใช้อีกนะครับนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโมนิกานะครับเขามีปัญหากับผลิตภัณฑ์ของฝั่งมาริสาเนี่ยแหละครับเนาะก็คือว่าพอฟังๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คงจะเดาๆได้อยู่นะครับผมว่ามาริสากับโมนิกาก็คงต้องมีเรื่องกันนั่นแหละไม่อย่างนั้นอ่ะผีโมนิกาไม่มาตามติดมาริสาหนักขนาดนี้นะครับมาริสาก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเหมือนกันเพียงแต่มันดูไม่ชัดเจนมากเออคือผมก็เพิ่งมาย้อนคิดไงแล้วก็มาดูเช็คซ้ำอีกรอบนึงผมถึงจะได้เก็ทไงว่าอ๋อเราตกหล่นตรงนี้ไปจริงๆเพราะว่าเมสเสจตัวเนี้ยไม่ชัดเจนมากคุณผู้ชมเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเขาอาจจะซ่อนลึกเกินไปสำหรับเมสเสจตัวนี้นะครับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นสังคมที่ผู้กำกับอยากจะสื่อไหมใช่ครับเขาอยากจะสื่อไงครับผมว่าผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์เนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้ไปซะทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องของด้านดักดาร์กของเน็ตไอดอลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจริงที่อยู่ในมือถือโทรศัพท์เน็ตไอดอลก็ตามจะเป็นเรื่องของการแบล็กเมย์กันเองก็ตามตลอดจนเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยมันก็คือเป็นประเด็นสังคมครับผมที่ผู้กำกับเขาอยากจะสื่อเพียงแต่ว่ามันอ่อนเกินไปน้ำหนักของเนื้อหาที่เขาจะสื่อมันเหมือนกับว่าเป็นแค่ถูกใช้เป็นทางผ่านเพื่อทำให้ตัวละครมาถึงตอนจบเท่านั้นเองครับมันควรที่จะมาช่วยเสริมน้ำหนักในส่วนอื่นด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องช่วงที่ตัวละครนะครับได้ปล่อยของคนอื่นเขาได้ปล่อยของเนี่ยมันควรจะเสริมมากกว่านี้ไงครับแต่ว่ามันก็คือเฉพาะจุดเกินไปจริงๆครับคุณผู้ชมไหนจะมีเรื่องอะไรอีกนะครับนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดนะครับผมว่าห้องโมนิกาเนี่ยมันน่าจะโดนปิดตายไปเลยไหมเพราะว่ามันเป็นห้องของคนฆ่าตัวตายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องรักษาสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอย่างน้อยที่สุดก็คือต้องมีล็อกกุญแจเอาไว้ตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีการเคลียร์สถานที่มีการให้ปอเต็กตึ๊งมานำศพนะครับผมออกไปทำพิธีกรรมตามศาสนาอะไรพวกเนี้ยปรากฏว่าเข้าไปในห้องนั้นก็คือสภาพพร้อมอยู่ปกติทุกอย่างเลยคุณผู้ชมผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูไม่เหมือนสถานที่เกิดเหตุอ่ะคุณผู้ชมใช่ไหมคือเหมือนกับว่ามันไม่มีการเคลียร์อะไรจากโปรเทคตึงหรือไม่มีการเคลียร์อะไรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยหรือไม่มีการห้ามปรามอะไรทั้งสิ้นตลอดจนทำไมไอไอถึงได้ถือกุญแจของโมนิกาเอาไว้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมว่าอาจจะเป็นเมดหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องกันครับแล้วชื่อของทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นชื่อในฐานะผู้อยู่อาศัยตามทะเบียนอ่ะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าอีกคนนึงเสียชีวิตหรือมีอะไรเป็นไปเนี่ยก็แล้วแต่นะครับยังไงสิทธิ์ในการดูแลห้องนั้นก็คงจะตกอยู่ที่ II นะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไม II ถึงอนุญาตให้เข้าไปได้แล้วมันสามารถเข้าไปที่เกิดเหตุได้นั่นเองคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วสภาพมันดูไม่ใช่ไงมันดูไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุนะหรือก็คือในประเด็นที่9ที่ผมรู้สึกตะเขียดตะขวงใจก็คือว่าปมที่ผู้กำกับใส่เข้ามาเนี่ยเขาใช้ไม่คุ้มใช้คำนี้ดีกว่าเขาใช้ไม่คุ้มในความรู้สึกของผมนะครับคือเขาควรที่จะเล่นให้มากกว่านี้แล้วก็ควรที่จะมีการปูมากกว่า1ครั้งคุณผู้ชมไม่ใช่ปูครั้งเดียวแล้วให้เราย้อนนึกแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะดูเบาบางไปหน่อยประมาณนี้ครับประเด็นที่ผมขัดใจเรื่องที่10ครับคุณผู้ชมนั่นก็คือมุมกล้องของหนังเรื่องนี้ประเด็นคือปกติแล้วอ่ะเราจะคุ้นเคยกับการดูหนังนะครับก็คือจะมีมุมกล้องอย่างแรกก็คือตัดกว้างตัดกว้างก็คือถ่ายเห็นทั้งฉากนั้นเลยว่าพื้นที่นั้นกว้างใหญ่ขนาดไหนมีคนอยู่จำนวนเท่าไหร่เนี่ยหนังเรื่องนี้ก็มีอันต่อมาเลยมุมถ่ายแคปก็คือจะเป็นถ่ายตั้งแต่เต็มตัวนักแสดงนะครับผมยืนคุยกันไปจนถึงถ่ายครึ่งตัวแล้วก็ถ่ายบริเวณตั้งแต่บริเวณเหนือเขาเรียกว่าอะไรเหนือกระดูกไขปลาระเหนือลิ้นปี่ขออภัยเหนือประมาณบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตรงนี้มาตลอดจนถ่ายแคปหน้านักแสดงอะไรแบบนี้หรือถ่ายโฟกัสบางจุดนะครับเช่นมือถือที่กำลังถืออยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นหนังเรื่องนี้ก็มีการใช้หมดครับแต่มีมุมกล้องหนึ่งที่เขาเอามาใช้ด้วยเหมือนกันแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าทำไมนั่นก็คือการบีบกล้องการบีบของเขาเนี่ยปกติ
การบีบของเขานะครับคือแทนที่เขาจะโฟกัสอย่างจุดที่ผมเล่าไปนะครับบางฉากนะเขากับโฟกัสบริเวณตรงนี้ครับคุณผู้ชมตั้งแต่บริเวณไหล่ลงมาจนถึงสะโพกของผู้หญิงอาจจะเป็นว่าเขาต้องการที่จะถ่ายสัดส่วนของผู้หญิงนักแสดงในเรื่องนี้นักแสดงสมทบคนอื่นๆในเรื่องนี้ไปด้วยไงมันก็เลยจะมีภาพแบบนี้ถ่ายค่อนข้างเยอะนะครับผมถามว่ามันดูยังไงนะครับในความรู้สึกของผมคือมันดูไม่เข้ากันอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือมันเหมือนกับเป็นการตอบคำถามในเหตุผลข้อที่หนึ่งไงว่าเขาต้องการขายนักแสดงไงคุณผู้ชมเขาเลยมีการถ่ายเพื่อเน้นสัดส่วนของนักแสดงมากเกินไปไงอย่างนักแสดงไอ้ก็มีบางฉากนะครับที่เขาก็เล่นกับการบิดเอวบิดไปบิดมาก็มีนะครับนักแสดงอย่างส้มก็มีฉากที่เขาได้ให้เห็นสัดส่วนแบบนี้นะครับผมยังไม่นับฉากอาบน้ำที่ผมเพิ่งเล่าไปก่อนหน้านี้อีกนะแล้วของมาริสาก็มีนะก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับผมในช่วงที่ช่วงต้นๆคลิปเล็กๆน้อยๆเองครับผมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมุมกล้องแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอ่ะเพราะว่าเจตนาของการถ่ายทำแบบนี้มันคือการขายนักแสดงมากกว่าการทำให้เรารู้สึกโฟกัสกับหนังนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมมีมุมกล้องไหนอีกที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคนะครับก็คือการถ่ายแพนในห้องของโมนิกาผมตั้งแต่ฉากเข้ามาในห้องผมรู้สึกแปลกนะว่าทำไมห้องมันดูแคบแปลกๆมันดูแคบมากๆเลยเหมือนกับว่าถ่ายไม่ได้ถ่ายในอยู่ในคอนโดอ่ะแต่ถ่ายอยู่ในสตูดิโออ่ะคุณผู้ชมแล้วเหมือนกับว่าถ้าหากบางฉากที่เขาต้องการจะใช้อีกฟากหนึ่งที่มีการซ่อนกล้องอยู่ครับเขาก็จะเอาอีกฉากมาประกบเอาไว้ครับผมแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะผมไม่ทราบนะครับที่แน่ๆคือเขาจะเอากล้อง iMac ของเรานี่แหละแพน360องศามองอ่ะคุณผู้ชมครับผมปวดตามากเลยขนาดว่าผมเล่นเกมสไตล์สูตรซีโร่ขับเครื่องบินชวัดเฉวียนหมุนตัว360องศาหมุนวิดไปบิดมาบิดไปผมไม่มึนเลยนะเล่นเกม PUBG หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ motion sickness ปกตินะแต่ผมมามึนหัวกับมุมกล้องอันนี้มากเลยคือมันมีบางจังหวะที่เวลากล้องนะครับมันเข้าไปใกล้บริเวณส่วนที่เป็นมุมของห้องเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับระยะห่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางถูกต้องไหมมันจะยาวมากกว่าระยะห่างระหว่างไปยังผนังแบบนี้คุณผู้ชมผลที่เกิดขึ้นคือเหมือนกับกล้องมันออโต้โฟกัสมันออโต้โฟกัสคุณผู้ชมทำให้เกิดการยืดขยายยืดขยายแบบนี้ผมเลยรู้สึกปวดตาในช่วงนี้นะก็คงเป็นไปได้แหละน่าจะเป็นสาเหตุนะครับผมว่าทำไมแล้วไม่ใช่แค่เรื่องมุมกล้องอย่างนี้อีกนะคุณผู้ชมยังเป็นเรื่องของทำไมคุณไม่ถ่ายให้เห็นเต็มห้องไปเลยแต่คุณแบบว่าถ่ายแล้วมันดูแบบว่าเขาอาจจะต้องการที่จะทำให้รู้สึกอึดอัดก็ได้ไงคุณผู้ชมซึ่งเขาก็ทำสำเร็จนะแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับว่าทำไมเขาไม่ถ่ายพื้นในห้องเพราะว่ามันจะมีเมสเซจหนึ่งก็คือจากเข้ามาในห้องโมนิกาก็บอกว่าเอ้นี่ไอดอลสมัยนี้เขาอยู่กันในแบบห้องโล่งๆแบบนี้เหรอผมก็แปลกใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าในฉากห้องทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีนะมันก็เป็นสไตล์ที่เขาแบบแต่งห้องตามที่เขาอยากอยู่นะแต่ผมไม่เห็นมีขยะไม่เห็นมีสิ่งสกปรกไม่เห็นมีอะไรที่มันดูผิดที่ผิดเวลาอย่างที่จักพูดเลยจนกระทั่งมาถึงฉากไคลแม็กซ์ที่เขาเฉลยไงด้วยการถ่ายให้เห็นพื้นในห้องผมถึงบางอ้อไงว่าทำไมจักถึงพูดอย่างนั้นนั่นแปลว่าอะไรครับคุณผู้ชมบทที่จักพูดออกมามันขัดแย้งกับมุมกล้องที่นำเสนอทำให้ผมเลยรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันในฉากนี้อย่างแรงครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยฉากนี้ผมว่าถ้าตัดข้อความที่จักพูดออกไปเนี่ยน่าจะโอเคกว่านี้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาพูดแต่เราไม่เห็นแล้วเราจะเชื่อไหมล่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละนะมาที่ประเด็นที่11ครับคุณผู้ชมผมรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ทำสปอย 50% มาเนี่ยหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกนะที่มีจุดที่ผมรู้สึกขัดใจเยอะที่สุดนะคุณผู้ชมกับความคิดเห็นที่11นะครับตกลงแล้วเนี่ยเป้าหมายที่เอานักแสดงมาตั้ง11คนเนี่ยเพื่อต้องการที่จะดึงดูดคนดูใช่หรือไม่คำตอบคือน่าจะใช่แหละยิ่งเรามีนักแสดงเยอะมากขึ้นเนี่ยการที่จะดึงดูดฐานแฟนหรือฐานคนดูจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จากไอดอลคนนั้นคนเนี้ยหรือจากแฟนคลับเฉพาะทางหรือเฉพาะกิจหรือแม่ยกพ่อยกคนนั้นคนเนี้ยยิ่งดึงดูดได้มากยิ่งขึ้นไปเลยเป็นเหตุผลนะครับผมว่าทำไมต้องมีนักแสดงเยอะยิ่งดีซึ่งถามว่ามันมีเหตุมีผลหรือมีมูลอะไรไหมในเรื่องนี้อย่างคุณป๋องปรีดีนะครับผมเขากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องแรกในชีวิตของเขานะครับหลังจากที่เขาทำงานเรื่อง post production มาโดยตลอด
แล้วก็รวมไปถึงคุณแบงค์ณัฐชัยด้วยนะครับผมนะที่เขาทำงานที่เขาทำหนังนี่ก็คือเป็นหนังเรื่องยาวของเขาเลยนะครับผมเรื่องนึงนะตลอดจนนักแสดงหลายๆคนนะครับผมก็คือว่าเป็นนักแสดงก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่ในวงการภาพยนตร์พอสมควรนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าเลยจำเป็นที่จะต้องมีคนช่วยกันมาดูดซับหรือเรียกฐานคนดูมามากขึ้นไงคุณผู้ชมถ้าเราเรียกกันในสมัยนี้เราเรียกกันว่าการคอลแลบใน YouTube อ่ะถ้าให้เห็นภาพใช่ไหมล่ะถามว่าวิธีการนี้มันโอเคไหมผมมองนะครับผมว่าคือผมเข้าใจในแง่ของโปรดักชันแต่มันเลยกลายเป็นว่ามันหลุดธีมจากหนังไงคุณผู้ชมกลายเป็นหนังเซอร์วิสแฟนคนดูกลุ่มเหล่านี้ซึ่งด้วยความที่คุณดึงดูดคนมา10คนเนี่ยฐานคนดูอ่ะเขาก็จะมาดูเฉพาะบางคนเท่านั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ดึงดูดให้คนมาดูเยอะขนาดนั้นมากหรอกครับถามว่าทำไมกล้าพูดอย่างนั้นคุณลองดูใน channel ที่ผมทำก็ได้ผมทำตั้ง6คอนเทนต์น่ะแล้วคอนเทนต์ทั้ง6คอนเทนต์เป็นคอนเทนต์คนละอย่างกันเลยมันก็จับฉายไงนั่นแหละครับคนดูเขาก็จะเลือกดูเฉพาะบางคอนเทนต์หรือจะทำให้คนดูเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่อยากติดตามในบางเหตุการณ์เพราะว่าเขาไม่อยากที่จะเริ่มต้นดูตั้งแต่คลิปแรกมาจนถึงคลิปปัจจุบันที่ออนแอร์อยู่ณตอนนี้ดังนั้นแล้วสำหรับผมก็มองนะครับผมว่าการที่เราทำอะไรจับฉายเยอะเกินไปเนี่ยหรือมีนักแสดงหลายคนเนี่ยมานะครับแทนที่จะเป็นข้อดีที่จะดึงดูดฐานแฟนของตัวเองนะครับกับกลายเป็นเริ่มอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เราคิดกันนะครับก็ดังนั้นก็คืออาจจะต้องโฟกัสไปที่บางอย่างหรือโฟกัสไปที่นักแสดงบางคนแล้วก็ทำบางอย่างให้ดีออกมาเลยนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าแฟนคลับที่เป็นผู้ติดตามของไอดอลแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงสมทบทั้ง10ท่านที่ผมได้กล่าวมานะครับเชื่อเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าหากว่ามีบทเท่านี้ก็คือมีบทเท่านี้ไม่เป็นไรหรือหนังทั้งหมดเนี่ยมันไม่หลุดธีมออกไปเนี่ยฉันโอเคคือไม่เป็นไรก็คือคนที่ฉันชื่นชอบอ่ะเป็นน้องรองในหนังเรื่องเนี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้หนังทั้งหมดอ่ะภาพรวมไม่เสียหายหรือภาพรวมทั้งหมดอ่ะมันดูแล้วทุกอย่างอ่ะมันไปถึงจุดสูงสุดของหนังเรื่องนี้หรือก็คือมันบิ้วได้สุดสุดนะแต่กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้กลับจะต้องมาถ่วงน้ำหนักหรือแชร์น้ำหนักให้กับนักแสดงทั้ง10ท่านเนี่ยก็เลยทำให้เกิดผลลัพธ์โมดิเวตแบบนี้ขึ้นมาไงครับว่าหนังเนี่ยกลายเป็นหนังขายคนดูมากกว่าขายคนดูเฉพาะกลุ่มด้วยซ้ำนะผมว่านะมากกว่าการที่จะทำหนังให้คนทั่วไปดูได้อะคุณผู้ชมแล้วก็ทำหนังที่มันเป็นหนังผีจริงๆอะกลายเป็นหนังขายนักแสดงไปซะอย่างนั้นอะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับทั้ง11ข้อนะครับถึงเรื่องที่ผมตะขิดตะขวงใจนะครับผมต่อไปเป็นช่วงชมจุดดีๆของหนังเรื่องนี้กันบ้างแล้วนะครับผมเรามาหากันนะครับว่าจะมีจุดที่ผมรู้สึกประทับใจกับหนังเรื่องนี้ไหมครับไปที่ช่วงต่อไปกันเลยครับมาถึงในช่วงชมหนังนะครับผมว่ามีจุดไหนที่ผมรู้สึกประทับใจนะครับนอกเหนือไปจากที่ผมได้สอดแทรกไปในเนื้อหาที่ผ่านๆมานะครับในช่วงติหนังนะครับเพราะว่าผมขอไม่พูดซ้ำในประเด็นเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะยาวนะครับ จุดที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการแบ่งบทให้กับนักแสดงนี่แหละอย่างที่บอกครับถ้ามองว่าเป็นข้อเสียว่าเฮ้ยคือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังผีมันไม่ควรแบ่งบททำนองเดียวกันครับมองกลับกันถ้าผมจะสร้างหนังเพื่ออวยนักแสดงหรือผมจะปั้นนักแสดงขึ้นมาเนี่ยผมก็ควรจะทำหนังแบบนี้เอาง่ายๆคือผมเอาตัวละคร4ตัวนะครับเอาซินเอาเอลิโอเอาเนียออนแล้วก็ไฮโดรออนทั้ง4ตัวเนี่ยมาสร้างเป็นหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยผมก็จะต้องแบ่งบทประมาณนี้เพื่อทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันรู้สึกว่าโอเคมันดูบาลานซ์กันน่ะคือไม่มีใครเด่นไปกว่าใครมากแต่ว่าตัวละครทั้ง4ตัวจะต้องเล่นใหญ่จะต้องรัชดาลัยเรียกพี่จะต้องให้ทุกอย่างมันดูระเบิดเถิดเทิงอ่ะคุณผู้ชมมันจะต้องเล่นใหญ่ประมาณนั้นน่ะดังนั้นแล้วหนังเรื่องเนี้ยถ้าถามว่าดูในฐานะหนังผีเรื่องนึงไหมไม่ควรดูแต่ถ้าดูในฐานะศึกษาว่าจะทำหนังที่แบ่งบทให้กับนักแสดงยังไงเนี่ยหรือจะทำคอนเทนต์ YouTube ที่มีการคอลแลบกันของตัวละคร4ตัว5ตัวหรือ10ตัวหรือยูทูบเบอร์10คนเนี่ยแบ่งบทยังไงเนี่ยผมแนะนำให้คุณดูหนังเรื่องนี้เลยนะว่าเขาแบ่งบทยังไงให้มันเท่ากันแบบเท่ากันเหมือนเอาตาช่างมาช่างอะคือแบบว่าแอร์ไทม์ใกล้เคียงกันมากอ่ะไม่เกิน10นาทีก็ลองนับดูแล้วกันนะคุณผู้ชมว่าตัวประกอบแต่ละคนโผล่กันมา10นาที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 อ่ะอยู่ประมาณนี้ใกล้เคียงกันมากจุดที่ชมต่อมานะครับของหนังเรื่องนี้มีอะไรอีกครับ
หนังเรื่องนี้ทำให้ผมสะดุ้งได้2ฉากนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะไอเดียเขาดีมากเลยก็จะมีฉากแรกนะครับผมที่อยู่ในห้องของโมนิกานะครับผมอันนั้นน่ะก็คือว่าผิดคาดจริงๆคือปกติแล้วอ่ะไม่นึกว่าจะเล่นไงเพราะปกติอยู่ถ้าหากว่าอยู่กัน2คนน่ะจักกับมาริสาจะไม่เจออะไรไงแต่ไม่นึกว่าครั้งนี้จะเจออย่างฉากที่มาริสาโดนผีรังควานแบบหนักๆเลยโอ้โหคือพี่อย่างที่บอกครับคือเขาใช้เสียงบิ้วเขาบิ้วเรามาเรื่อยๆเขาบิ้วเรามาเรื่อยๆจนเรารู้แหละว่าโอ๊ยเนี่ยเดี๋ยวก็เจออ่ะเจอแล้วไงไม่ตกใจหรอกเดี๋ยวหันมาก็เจออีกรอบอ่ะเจออีกรอบจริงๆนะหันกลับมาอีกอ่ะเจอแน่นอนเจอนะหมดแล้วแล้วผมดันเบาใจนึกว่า3ครั้งหมดแล้วหันมาอีกทีเจอครั้งที่4ตกใจ สูงก็คือโอ้พี่มีหลายก๊อกเนาะคือพี่เล่นแบบให้ตกใจจนเอาตกใจให้ได้อ่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจนะว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องของการทำหนังบิ้วหรือจัมสแกร์งั้นเอาอย่างนี้ละกันเอาแบบเป็นหมัดต่อยเลยอะคือต่อยแบบ4ครั้งเลยอะ3ครั้งมันไม่โดนอะครั้งที่4มันต้องเข้าหน้าสักครั้งนึงอะก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับในการทำหนังแบบนี้นะครับสำหรับข้อดีนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของฝีมือการลำดับภาพแล้วก็ฝีมือในการถ่ายทำของผู้กำกับทั้ง2ท่านนะครับผมแล้วก็การนำเสนอนะครับเพราะว่า นอกเหนือจากที่ผมติงออกมาในเรื่องของมุมกล้องนะครับคือด้วยความที่หนังเรื่องนี้นะครับผมโลเคชั่นค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดนะครับดังนั้นการวางแผนแล้วการถ่ายทำดำเนินการเนี่ยครับจะต้องมีการทำงานที่ค่อนข้างรัดกุมด้วยแล้วก็มีการวางแผนล่วงหน้าและมีการซักซ้อมนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับผมว่าฉากที่ใช้บ่อยที่สุดในบ้านของมาริสาก็คือทางเดินจากห้องนั่งเล่นไปสู่ห้องครัวนะครับผมมันจะเป็นทางเดินยาวแล้วขึ้นมาด้านซ้ายเนี่ยก็คือเป็นทางเดินบันไดเลยครับซึ่งไอ้ช็อตนี้แหละมันเป็นฉากที่มีการเล่นเรื่องผีโผล่ตั้งหลายครั้งนะครับในฉากเนี้ยก็คือว่าถือซะว่าเป็นการใช้พื้นที่แคบๆได้คุ้มมากเลยครับทางที่พื้นที่นี้มันแคบมากๆนะครับถ้าไม่มีการวางแผนในการติดตั้งกล้องเป็นอย่างดีนะครับผมหรือการจัดฉากหรือการจัดมุมถ่ายเป็นอย่างดีนะครับจะไม่สามารถถ่ายทอดฉากลองเทคแบบนี้ออกมาได้อย่างดีเลยครับผมนะก็ต้องชมนะครับผมในส่วนของการกำกับภาพณโอกาสนี้มาด้วยนะครับครับผมก็สำหรับจุดที่ผมชมว่าดีก็จะมีอยู่เท่านี้จริงๆครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับแน่ก็ถือว่าครบถ้วนโดยบริบูรณ์นะครับสำหรับผมนะคุณผู้ชมคือเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่อาจารย์ของผมพูดเอาไว้ในสมัยที่ผมเรียนมหาลัยนะครับว่าผมถามอาจารย์นะครับผมว่าอาจารย์ถ้าสมมติว่าวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยมันทำออกมาแล้วมันห่วยแตกมากเลยผลการทดลองที่ได้ออกมาเนี่ยมันไม่เท่ากับที่เพื่อนๆผมทำได้อ่ะหรือก็คือผมทดลองแล้วมันผิดพลาดอ่ะแล้วผมจะเขียนรายงานออกมายังไงครับอาจารย์พูดกับผมว่าเธอรู้ไหมเธอก็เขียนไปตามที่เธอได้ผลการทดลองนั่นแหละแล้วเขียนเพิ่มเติมออกมาได้ว่าไม่ควรใช้วิธีการนี้ควรใช้วิธีการอื่นที่ดีกว่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทดลองต่อไปหรือก็คือเธอจะกลายเป็นแบบอย่างที่ทำให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่ว่าแล้วนั่นหรือก็คือเธอจะกลายเป็นแบบอย่างว่าทางที่ไม่ดีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วคนอื่นไม่ควรที่จะมาทางนี้เป็นคนเตือนสติให้กับคนอื่นว่าอย่าทำแบบนี้ไงนี่คือคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ของผมมากนะครับผมที่ทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่นะเลยเป็นเหตุผลครับผมว่าไม่ว่าหนังจะเป็นยังไงหนังจะดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยแต่ผมก็จะมองทั้งสองมุมเสมอครับผมว่าในความที่มันดูไม่ดีเนี่ยเราก็สามารถทำให้มันเป็นเรื่องดีๆได้ด้วยการที่ไม่ทำตามเขาหรือปรับปรุงหรือหาจุดที่น่าจะดีกว่าเขาให้ได้ตลอดจนถ้าหากว่านั่นเป็นจุดที่ดีของหนังของเขาเราก็คิดเหมือนกันว่าเราอ่ะจะทำให้มันไม่ต้องลงทุนลงแรงเท่าเขาไหมแต่ว่าได้ผลเท่ารับเท่ากันด้วยเหมือนกันครับผมนะก็ถือว่าเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับก็ถามว่าหนังเรื่องนี้สนุกไหมแล้วเจอกันใหม่นะครับกับไหว้ละขอผมสปอยแบบ 50% นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ